มคะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะสำหรับเทศกาลที่หลายคนรอคอยนะคะจะได้หยุดพักกันยาวๆได้เล่นน้ำรวมไปถึงได้เดินทางกลับบ้านด้วยนะคะทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเขาก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกนะคะดูแลความปลอดภัยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปี2566ค่ะรวมไปถึงการรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆด้วยค่ะนายสราวุธทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงได้เปิดเผยนะคะว่ากรมทางหลวงมีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในระหว่างวันที่11ถึงวันที่17เมษายนค่ะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆโดยได้มีการสั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศค่ะดำเนินการตรวจสอบป้ายจราจรสัญญาณไฟจราจรไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานในทุกจุดนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายพร้อมกับบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีมีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อผู้ใช้เกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียค่ะแล้วก็รวมไปถึงได้มีการจัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทยกว่า407แห่งแบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วไทยโดยแขวงทางหลวงกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ119แห่งจุดบริการของตำรวจทางหลวง205แห่งค่ะแล้วก็จุดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักแล้วก็พักรถบรรทุกอีก83แห่งภายในจุดให้บริการนะคะก็จะได้มีการให้ข้อมูลเส้นทางรวมไปถึงการแนะนำเส้นทางแล้วก็บริการน้ำดื่มค่ะรวมไปถึงสิ่งที่จำเป็นมากๆนั่นก็คือบริการห้องน้ำที่สะอาดนะคะไว้ให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศกว่า581แห่งด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะกรมทางหลวงค่ะจะเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข6ช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอค่ะระยะทาง64กิโลเมตรตั้งแต่วันที่12ถึง18เมษายนศกนี้ค่ะตลอด24ชั่วโมงโดยจัดการจราจรแบบเดินทางเดียวค่ะช่วงเดินทางขอออกจากกรุงเทพวันที่12ถึง14เมษายนและช่วงเดินทางขาเข้ากรุงเทพวันที่15ถึง18เมษายนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยผู้ใช้ทางสามารถติดตามการรายงานสภาพจริงการจราจรออนไลน์แบบเรียลไทม์ค่ะผ่านแอปพลิเคชัน M Traffic Motorway Thailand Highway Traffic และ Facebook ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวงนั่นเองค่ะ